ผ่านไปตรงไหนก็สาดน้ําใส่เขาไม่โกรธกันวันนั้นนะคะไม่มีใครโกรธกันเพราะว่าเป็นประเพณีของเราก็จะเล่นกันแบบสนุกสนานแต่ไม่อะไรลูกไม่ทะเลาะกันนะคะอ้าวมาถึงเดือนที่5เดือนพฤษภาคมนะคะวันที่1เป็นวันแรงงานเกี่ยวข้องกับวันที่เป็นผู้ที่ใช้แรงงานแต่เราเป็นนักเรียนเรายังไม่เปิดนะคะเดือนพฤษภาคมเรายังไม่เปิดเราเปิดวันที่16ดังนั้นก็ยังเป็นวันหยุดของพวกเรานี่แหละแต่คุณครูมาทำงานแล้วนะคะก็จะมีวันที่5วันฉัตรมงคลวันที่9วันพืชมงคลและก็วันที่13วันวิสาขาบูชาปรากฏว่าวันเหล่านี้เด็กๆหยุดเรียนหมดเลยนะคะปีนี้วันวิสาขานักเรียนก็หยุดเรียนเพราะมาเรียนวันที่15แต่คุณครูก็ยังมาทำงานกันเพราะฉะนั้นวันวิสาขาก็เป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะวันพืชมงคลก็เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับเกษตรกรนะคะเริ่มอะไรแล้วเริ่มมีพิธีพืชมงคลส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนะคะมาดูนะคะยกตัวอย่างวันแรงงานนี่ก็ถือว่าแรงงานก็สำคัญเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องมีอาชีพเหล่านี้ไว้ในเรื่องของอะไรลูกการก่อสร้างการอุตสาหกรรมความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของประเทศเรานะคะวันฉัตรมงคลเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชนะคะแล้วก็เด็กๆ ก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะคะตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนั่นเองวันพืชมงคลนะก็จะทำพิธีที่ท้องสนามหลวงมีการใช้โคไถนานะคะพิธีพราหมณ์เป็นพิธีนะคะโดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทำพิธีแรกนาขวัญหรือพิธีพืชมงคลเป็นการให้เกษตรกรเนี่ยนะคะได้เห็นว่าถึงฤดูจะต้องทำการเกษตรแล้วเอาเป็นสิริมงคลแก่อาชีพโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีอาชีพทำนานะคะวันวิสาขาบูชาเป็นวันของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นวันที่พระองค์นั้นประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานเราเรียกว่าเป็นวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันมหัศจรรย์ที่ตอนนี้เด็กๆก็จะเห็นว่าเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยเราก็จะมีการรณรงค์ให้เด็กๆเนี่ยทำความดีนะคะมาดูเดือนมิถุนายนเดือนนี้แหละเดือนที่กำลังจะหมดไปสัปดาห์หน้าเนี่ยเดือนนี้ไม่มีวันสำคัญเลยไม่มีตัวแดงๆเลยนะคะเดือนที่7เดือนกรกฎาคมมีรูปตัวดาวขึ้นมาแล้ววงให้เด็กๆได้เห็นวันที่เท่าไหร่คะลูกวันที่11จะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่12จะเป็นวันอะไรคะวันเข้าพรรษาเด็กๆได้หยุดไหมเด็กๆได้หยุดในวันที่11ตรงกับวันศุกร์เด็กๆก็ได้หยุด11วันเสาร์12วันอาทิตย์13ก็ชดเชยให้อีก1วันที่เป็นวันหยุดของวันเข้าพรรษาเด็กๆได้วันจันทร์อีกวันนึงวันที่14โรงเรียนปิด11นะคะ12 13 14 4วันคราวนี้เด็กๆจะไปเที่ยวไหนล่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนานะคะวันเข้าพรรษาเราจะไปถวายอะไรกันบ้างถวายพระเจ้าถวายเทียนถวายของใช้เกี่ยวกับพระภิกษุใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างกันนิดนึงกิจกรรมวันนั้นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะทำบุญใส่บาตรเด็กๆบอกว่าใส่บาตรนะคะถวายเทียนถวายของใช้ที่ให้พระสงฆ์ท่านได้ใช้อยู่ระหว่างเข้าพรรษาเข้าพรรษา3เดือนเป็นไงล่ะพระภิกษุก็อยู่ประจำที่วัดสมัยก่อนเขาไม่มีหลอดไฟฟ้านีออนก็เลยต้องถวายเทียนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เทียนอยู่นะคะโดยเฉพาะเทียนเล่มใหญ่ๆที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าเราถวายเทียนเข้าพรรษานะคะมาใช้ประโยชน์เข้าพรรษาเห็นไหมเทียนใหญ่ๆนี่ไงคุณครูมาให้เห็นแล้วนะคะบางคนก็มี
บางวัดก็มีการหล่อเทียนเห็นไหมเด็กๆก็ไปร่วมกิจกรรมหล่อเทียนตามวัดนะคะแล้วก็เมื่อได้เทียนแล้วก็นำไปถวายพระแล้วก็ไปไว้ประจำที่โบสถ์นะคุณครูให้เด็กๆนะไปสังเกตนะเข้าพรรษาปีนี้ไปสังเกตสิว่าถวายเทียนใหญ่ๆมีไหมแล้วก็มีการสร้างเทียนหล่อเทียนไหมโรงเรียนเราก็จะต้องจัดกิจกรรมให้ก่อนเด็กๆปิดนะคะประมาณวันที่10นะคุณครูจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำพิธีถวายเทียนถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะอ้าวมาดูเดือนสิงหาคมมีดาวสีฟ้าอยู่เลขอะไรคะ12ตรงกับวันที่12ตรงกับวันอังคารลูกวันอังคารนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมวันแม่แห่งชาติเด็กๆ เขาจะได้หยุดวันแม่แห่งชาตินี่เป็นวันอะไรคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นแม่ของแผ่นดินเป็นวันทางพระมหากษัตริย์นะคะก็เลยเป็นวันหยุดให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกับคุณแม่นะคะเอาเดือนก็ยังไม่หมดวันแม่แห่งชาติสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติก็คือดอกอะไรดอกมะลิอย่าลืมนะคะวันที่12สิงหาคมใครที่มีคุณแม่ก็หาพวงมาลัยหรือหาดอกมะลิเนี่ยไปกราบคุณแม่ไประลึกถึงคุณแม่นะคะคุณแม่ของเราระลึกถึงคุณแม่ของแผ่นดินก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะใครที่ยังมีคุณแม่อยู่ก็ไปกอดคุณแม่ไปทำความดีให้คุณแม่ด้วยนะคะเอาเดือนกันยายนเป็นเดือนที่8นะคะปีนี้ไม่มีวันสำคัญใดๆเลยก็ไม่มีวันหยุดให้กับเด็กๆนะคะต่อมาเดือนตุลาคมนี่เด็กๆสอบต้นเดือนประมาณวันที่10เด็กๆก็หยุดแล้วนะคะดังนั้นวันที่23วันปิยมหาราชเนี่ยคุณครูจะไปทำพิธีแต่เด็กๆก็เป็นไงคะเด็กๆไม่ต้องไปเพราะเด็กๆหยุดปิดภาคเรียนคุณครูก็ไปทำพิธีนะคะวางพวงมาลาวันปิยมหาราชก็คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะก็มีวางพวงมาลานะคะสถานที่บางจังหวัดก็จัดบางสถานที่อย่างเช่นกรุงเทพก็จัดที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะตัวอย่างมีพวงมาลาให้เด็กๆได้เห็นมาดูเดือนที่11เดือนพฤศจิกายนมีวันที่6เป็นวันอะไรคะวันลอยกระทงเปิดภาคเรียนที่2แล้วนะคะเปิดภาคเรียนที่2วันที่ปีนี้เราเปิดวันที่3พฤศจิกายนวันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันลอยกระทงโรงเรียนหยุดไหมหยุดไหมคะไม่หยุดค่ะไม่หยุดไม่ใช่วันสำคัญที่จะต้องหยุดแต่เด็กๆไปร่วมพิธีทางวัฒนธรรมของเราก็คือวันลอยกระทงลอยกระทงมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างลอยกระทงโอ้มีสาวงามประกวดนางนพมาศนี่สาวงามคนไหนถือลูกโป่งเยอะเลยมาแจกเด็กๆหรือเปล่าเราไปร่วมอะไรลูกลอยกระทงนะคะเขาบอกว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคาสุขสันต์วันลอยกระทงเด็กๆลอยได้ไหมเด็กๆ ก็ลอยได้ไม่มีน้ำลอยก็ลอยในกะละมังนี่ไงนะคะปีนี้ก็ลอยกระทงในอ่างเห็นไหมไม่มีน้ำก็ไปลอยในอ่างก็แล้วกันนะคะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยให้ลอยไปกับกระทงเห็นไหมน้ำไหลไปไอ้นี่ให้เด็กๆได้ร่วมพิธีทางอะไรลูกประเพณีนั่นเองเอาเดือนสุดท้ายเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมวันที่10วันรัฐธรรมนูญแล้วก็วันที่31วันสิ้นปีเห็นไหมคะเด็กๆก็จะสำรวจปฏิทินเสร็จแล้วโอ้ครบแล้ว12เดือนคุณครูให้ดูภาพกิจกรรมต่างๆนะคะวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะเด็กคนนี้บอกว่าพ่อผมดีที่หนึ่งเลยโหขี่คอคุณพ่อด้วยเด็กอีกคนบอกว่าหนูรักพ่อนะเป็นไงคะ
วันสำคัญวันพ่อแห่งชาติเด็กๆก็ไปร่วมกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญนะคะวันรัฐธรรมนูญระลึกถึงวันตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับคนไทยนะคะอ่ะคุณครูให้ดูตัวอย่างอ่ะสุดท้ายวันสิ้นปีก็คือวันที่31ธันวาคมเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นไงฉลองกันหมูจุดพลุเต็มไปหมดเลยสังเกตไหมวันนั้นจะบินได้ยินเสียงพลุสนั่นหวั่นไหวนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มนอกจากนั้นก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกันนะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้เห็นวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะลูกเรื่องของปฏิทินแล้วก็วันสำคัญในปฏิทินคุณครูมีใบกิจกรรมให้นะแต่เวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะฝากให้ไปกินการบ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนการบ้านให้ดีไหมนะคะวันนี้ไปให้สอนการบ้านว่าวันสำคัญมีอะไรบ้างคุณครูกำหนดไว้มี7วันเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะใบกิจกรรมปลายทางคงแจกแล้วของต้นทางคุณครูยังไม่ได้แจกเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้หลังจากไปเป็นการบ้านให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะตัวอย่างนิดนึงก่อนจะจบคุณครูให้เด็กๆ เขียนว่าวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่เดือนนะคะ2วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่เราไปดูปฏิทินแล้วตอบนะคะวันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่ข้อที่4วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่เดือนวันอาสาหบูชาแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติ7ข้อนะคะให้เด็กๆลองไปดูปฏิทินแล้วก็เขียนเป็นการบ้านนะคะเอาเป็นการบ้านให้เด็กๆส่งวันจันทร์ดีไหมคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วฝากเด็กๆฝึกดูปฏิทินที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็มาคุยกันสัปดาห์หน้าว่าเด็กๆชอบวันสำคัญอะไรบ้างนะคะวันนี้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ